ผู้รับเหมานะครับซึ่งปีหนึ่งปัจจุบัน PPS มียอดรายได้อยู่ประมาณ300ล้านบาทแต่เราไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับคือมูลค่างานในโครงการเนี่ยมูลค่าโครงการเนี่ยถ้าเป็นปริมาณรายได้ของบริษัทคอนซัลท์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.5-2% เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่างานรายได้ของโครงการที่ PPS ดูแลอยู่เนี่ยปีหนึ่งอยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับก็เทียบเท่ากับผู้รับเหมาระดับกลางได้ทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของข้อมูลบริษัทเพื่อจะแนะนำให้ท่านที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักบริษัท PPS นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะให้ดูวิดีโอผลประกอบการกับผลการดำเนินงานของปีที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายอย่างโอเคครับก็บริษัท PPS Group นะครับปัจจุบันตั้งมาครบ27ปีแล้วนะครับแล้วก็มีรายได้หลักมาจากการเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษานะครับซึ่งเหมือนกับเป็นตัวแทนของเจ้าของงานนั่นเองนะครับซึ่งวิสัยทัศน์ของเราก็คือการเป็นผู้นำในวิชาชีพนะครับทางด้านวิศวกรรมในทุกแขนงวิชาแล้วก็เป็นองค์กรแห่งความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงการแบ่งปันความรู้ให้กับสังคมด้วยนะครับแล้วก็คติพจน์นะครับก็คือคุ้มค่าคู่ควรแก่การไว้วางใจนะครับก็อันนี้เป็นรูปที่บอกถึงความเจริญเติบโตของ PPS นะครับก็จะเห็นว่าเรามีส่วนร่วมในโครงการที่มีความยากในทางวิศวกรรมเนี่ยมาหลายโครงการนะครับตั้งแต่โครงการห้องใต้ดินที่ลึกที่สุดนะครับตึกที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับโครงการรถไฟฟ้าต่างๆนะครับโครงการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็ลิสต์ในปี2012นะครับเราลิสต์เมื่อเดือนกันยายนเมื่อ2ปีเกือบจะครบ2ปีแล้วนะครับปีนี้จะครบ2ปีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราไม่ใช่ผู้รับเหมานะครับในโครงการก่อสร้างเนี่ยก็จะมีเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็จะมีผู้บริหารโครงการก็คือ PPS นะครับที่เราในรูปเนี่ยเราวงเอาไว้นะครับก็อย่างเช่นลูกค้าของ PPS เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นที่ list owner แล้วก็ที่ไม่ list นะครับที่ list อยู่ก็อย่างเช่นว่ามีเป็น AOT BBL KTB SFBAY BECL CPN PF LNH อะไรอย่างนี้นะครับ PF AP ก็ยังเป็นลูกค้าเราเหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็น non list ก็มีเป็น Tesco Lotus หรือก็มีเป็นหน่วยราชการต่างๆนะครับโรงพยาบาลจุฬานะครับโรงการประปาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราเนื่องจากเราไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาเพราะฉะนั้นในการที่จะก่อสร้างได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้ที่จะเป็นผู้ดำเนินการนะครับซึ่งก็คือผู้รับเหมานะครับถ้าดูตามโมเดลนี้ก็จะเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีผู้รับเหมาที่มาดำเนินการก่อสร้างด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันลักษณะลูกค้าของเราเนี่ย ก็จะมีแบ่งเป็น3ประเภทหลักนะครับก็คืองานก่อสร้างอาคารนะครับงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคนะครับงานก่อสร้างอื่นๆที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะเราอยากจะให้ดูตรงที่สำคัญมากกว่านะครับก็ปัจจุบันนะครับโครงสร้างบริษัทในกลุ่มนะครับเรามีอยู่5ใช่ไหมครับ5บริษัทนะครับก็มีทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนนะครับบริษัท PPS Design นะครับเป็นบริษัทที่ PPS ถือหุ้น 99% ทำหน้าที่ในการออกแบบทางด้านโครงสร้างและทางด้านงานระบบนะครับบริษัท PPS IC นะครับก็ทำงานประเภทมัลติมีเดียนะครับแล้วก็รวมถึงงานคอมพิวเตอร์นะครับงานโปรแกรมมิ่งนะครับอย่างที่ถ้าเห็นงานพรีเซนเทชันของ PPS ทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นงานที่ทางบริษัทในกลุ่มของเราเป็นผู้ทำเองนะครับรวมทั้งพรีเซนเทชันสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอทุกอย่างนะครับบริษัทสวอนแอนด์แมคคาเรนประเทศไทยนะครับบริษัท PPS ถือหุ้นอยู่ 35% นะครับปัจจุบันจริงๆทุนจดทะเบียน7ล้านบาทนะครับอันนี้สไลด์นี้อาจจะผิดนิดนึงนะครับแล้วก็มีกิจการร่วมค้า PPQ เนี่ยซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่เราจอยเวนเจอร์กับบริษัทอื่นเพื่อที่จะไปรับงานศาลฎีกานะครับอันนี้เป็น temporary นะครับคือถ้าสมมุติว่าศาลฎีกาเสร็จแล้วก็กิจการร่วมค้า PPQ ก็จะเสร็จสิ้นงานไปนะครับแล้วก็เรามีบริษัทร่วมทุนอีกบริษัทนึงนะครับคือบริษัท Build Asia ซึ่งปัจจุบัน PPS เนี่ยถือหุ้นอยู่ 10% นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้บริหารของบริษัท Build Asia มานำเสนอข้อมูลด้วยนะครับก็อันนี้คืออย่างที่บอกเมื่อกี้คือบริษัท PIC นะครับก็ทำงานด้านมีเดียโปรดักชันนะครับแล้วก็ IT Solution นะครับ Build Asia นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้บริหารมานำเสนอเองเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมอยากจะใช้เป็นวิดีโอครับเพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูงานของที่เราดำเนินการปีที่แล้วนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับเราฉายเป็นวิดีโอแล้วกันนะครับ
่เซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นเซ็นทรัลเอมบัสซีนะครับอันนี้เป็นไอคอนโดสุดไอคอนโดนะครับจริงๆมีทำของ Property Perfect อยู่5โครงการนะครับแล้วก็ Tesco Lotus อีกจำนวนมากเลยนะครับนับไม่ถ้วนโครงการนะครับอันนี้มีงานของส่วนซัพพอร์ตของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ลาวนะครับอันนี้เป็นหล่อองค์พระพุทธนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าผลงานของปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีโครงการทั้งเป็นคอนโดนะครับมีทั้งเป็นรีเทลแล้วก็มีงานหล่อองค์พระด้วยนะครับอันนี้ขึ้นสไลด์หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวพยายามเวลามันจะใกล้หมดยังครับดูเรื่องการเงินดีกว่านะครับส่วนที่สองนะครับก็ผลการดำเนินงานของปี2556นะครับรายได้นะครับปี2555เนี่ยอยู่ที่265ล้านบาทนะครับแล้วก็ปี2556เพิ่มขึ้นมาเป็น290ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นของบริษัท PPS เนี่ย282ล้านนะครับแล้วก็เป็นของบริษัทลูกอีก2บริษัทคือ PPSD แล้วก็ PIC อยู่รวมกันประมาณ8ล้านนะครับซึ่งโครงสร้างของรายได้จากการบริการของ PPS เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากงานห้างสรรพสินค้าและโรงแรมนะครับรวมทั้งสิ้น170ล้านบาทนะครับแล้วก็มีงานอาคารสำนักงาน65ล้านบาทงานประเภททางด่วนนะครับงานรถไฟใต้ดินเนี่ยอยู่ 30.92 ล้านบาทแล้วก็ประเภทอื่นๆนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้มีหล่อองค์พระนะครับอยู่ 15.85 ล้านบาทครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับปี2555เนี่ยอยู่ที่ 181.23 ล้านในขณะที่2556อยู่197ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของเรามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นเงินเดือนนะครับถ้าสมมติว่าเรารับงานเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับงานที่รับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นว่าให้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่16ล้านนะครับแล้วเนื่องจากปีที่แล้วเรามีการปรับเงินเดือนขึ้นมาด้วยนะครับจากการที่มีเรื่องค่าแรง300บาทตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็เงินเดือนก็จะปรับฐานขึ้นมาทั้งบริษัทครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ย67ปี2555อยู่ 67.47 2556อยู่ที่ 68.64 เพิ่มขึ้นอยู่1ล้านบาทซึ่งความเป็นจริงถ้าดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงค่าใช้จ่ายในการบริหารจริงๆลดลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากมีรายการอื่นเพิ่มขึ้นมาทำให้ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา1ล้านบาทนะครับแล้วก็กำไรสุทธินะครับเพิ่มขึ้น 26% นะครับจากปี2555นะครับอยู่ที่จาก15ล้านขึ้นมาเป็น 19.33 ล้านนะครับกำไรขั้นต้นนะครับอยู่ประมาณเท่าเดิมนะครับก็ทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่ทำได้ 31.69 ขยับมาเป็น 31.94 นะครับซึ่งเป้าเนี่ยจริงๆกำไรขั้นต้นเราตั้งเป้าไว้จะทำให้ได้ 35% นะครับก็ปีนี้ก็ต้องพยายามอีกทีนะครับแล้วก็ในส่วนของ Net Margin นะครับขยับขึ้นมาจาก 5.75 มาเป็น 6.62 นะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกจริงๆ